สวัสดีครับทุกคนในวันนี้นะครับเราจะทำการมาดู Minecraft นะครับผมซึ่ง Minecraft ในวันนี้นะครับปกติเราจะดูมีมใช่ไหมทุกคนแต่วันนี้นะครับเราไม่ดูมีมกันนะครับในวันนี้เราจะดูเรื่องสยองขวัญของ Minecraft กันดีกว่านะครับผมอันนี้มันคือเว็บ Creepy Pasta Wiki นะครับไอ้วันน่ารักอะก็คือเจ้า Creepy Pasta เนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบว่าสิ่งที่ Creepy เนี่ยคือแบบน่าขยะแขยงสยดสยองอะไรอย่างนี้นะครับซึ่งมันก็จะเป็นสิ่งที่แบบว่าดูแล้วน่ากลัวน่าขยะแขยงสยดสยองนะครับผมอันนี้ก็คือแบบความหมายของเจ้า Creepy Pasta นะครับซึ่งเรามาอ่านกันดีกว่านะครับยินดีต้อนรับสู่วิกินะซึ่งวิกิเนี่ยจะมี Creepy Pasta มากมายนะครับผมเป็น Official Wiki สำหรับ Minecraft Creepy Pasta ซึ่งเราว่ามันจะน่ากลัวมากอย่างที่เราบอกกันว่าบางทีนะสิ่งที่เราพูดไปอาจจะมีบางอย่างที่มันไม่ได้น่ากลัวเกี่ยวกับ Minecraft อาจจะเป็นนิยายที่แต่งขึ้นมาก็ได้นะจะบอกให้แล้วตอนนี้เรามีทั้งหมด 3,003 เพจนะครับแล้วก็56 Active User แล้วก็ 7,839 ไฟล์นะครับผมก็อารมณ์แบบว่ามันก็จะอารมณ์แบบเป็นวิกินะครับที่รวมว่าอะไรที่สยดสยองในเกม Minecraft นะครับแล้วมันก็จะมีแบบว่าวิกิรูลส์นะครับผมหรือว่ากฎข้อควรปฏิบัตินะครับก็อย่างเช่นแบบว่าเคารพผู้อื่นด้วยนะแล้วก็เรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นเรื่องแต่ง 100% แน่นอนไม่ต้องไปคิดมากอะไรประมาณนี้นะครับผมแล้วก็เป็นตัวของตัวเองด้วยระวังคำพูดด้วยแหละจะบอกให้บางคำพูดมันไม่ดีและอาจจะไปทำร้ายจิตใจคนอื่นได้สแปมมิ่งก็ไม่ควรทำอะไรเงี้ยก็คือแบบวิกิปกติแล้วก็อย่าเอาพวก18บวกมาก็คือแบบปกติเนาะมาวันนี้เรามาดู Minecraft Creepy Pasta ดีกว่าครับคือเจ้าตัวเนี้ยมันจะมีอะไรหลายอย่างที่แบบว่าผมบอกเลยว่ามันน่ากลัวมากนะครับผมคือนอกจากคือเนี่ยมันมีเจ้า Creepy Pasta มากมายที่แบบว่าถูกเกิดเข้ามาในเนี้ยเนี่ย Trending Page ตอนเนี้ยเห็นป่ะก็จะมีเต็มไปหมดเลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองหาอ่านทีละอัน2อันกันดูดีกว่านะครับเพราะว่ามันอาจจะมีคลิปด้วยนะบางอันอะเช่นเจ้านี่นะครับผมมันชื่อว่า Entity Zero นะครับหรือว่า Minecraft Entity 0นะครับผมหลายคนน่าจะรู้เกี่ยวกับ Entity 303นะซึ่งแน่นอนว่ามันคือ Hero by Wannabe Hero by Wannabe ก็คือตัวที่Wannabe เป็น Hero by แหละแต่ Entity ตัวเนี้ยมันคือ Entity ที่โหดที่สุดเขาอารมณ์แบบว่า Entity 0หูคือมันยาวมากในทุกคนเนี่ยมันจะเป็นอารมณ์แบบเป็นเหมือนนวนิยายเว้ยซึ่งแน่นอนว่าก็จะมีรูปประกอบนะครับเป็นรูปประกอบของเจ้า Entity 0โอเคเรามาดูตัวที่น่ากลัวที่แบบเด็กๆเขากลัวกันดีกว่าครับนั่นก็คือเป็นไจแอนต์อเล็กซ์นะครับผมเขาบอกว่าไจแอนต์อเล็กซ์เนี่ยสูง12บล็อกนะเป็นตัวที่เต็มไปด้วยเลือดแล้วก็เกมนี้จะน่ากลัวมากเลยแล้วเธออาจจะทิ้งรอยเท้าไว้ขนาด3x2x2บล็อกก็คือกว้าง3สูง2ยาว2ซึ่งแน่นอนว่าผมไม่อยากให้คุณเข้าไปใกล้นะเพราะว่ามีหลายเคสแล้วที่เข้าไปใกล้เจ้าไจแอนต์อเล็กซ์และเกมจะคราชไปเลยถ้าคุณไจแอนต์อเล็กซ์คุณต้องเข้าออปติฟาย 1.2.2 เปลี่ยนที่พิเคราะห์เป็นพีซฟูล6ชั้งเรนเดอร์ 0.2 ฟ็อกดิสแทนซ์อย่าลืมที่จะใส่ซีด787ระหว่างสร้างโลกด้วยนะแล้วคุณก็จะทำการเจอกับWhen you spawn swim to the mainland because this creature lives on it กูเริ่มอยากรู้เรื่องมีจริงหรือเปล่าขอลองไปดูแล้วกันนะA few moments later โอเคอันนี้เป็น 1.12 Optify นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันโอเคเดี๋ยวเรากดเล่นกันดีกว่านะครับแล้วเราจะลองใส่ซีตามที่เจ้า Creepy Pasta บอกไว้นะครับเจ้าใช้ Giant Rex หรือว่า Alex ตัวใหญ่นะครับอ่ะลองดูแล้วก็ทำการเป็นเกมโหมด Survival นะครับแล้วก็ใส่ซีอันนี้ไปนะครับซีนี้แล้วก็ใช้ G ตัว G ตัว G ใส่ซีนี้โอเคผมจะลองทำการสร้างโลกดูเขาบอกว่า Difficult Painful 6ชั้ง Render 0.2 Fog Distance ได้อ่ะแบบนึงอ่ะ FOV Difficultโอเค6ชั้งกราฟิกแฟนซีสุดแล้วกันอ่ะฟ็อกนี่เราต้องเป็นฟ็อกต้องเป็น 0.2 นะครับ 0.2 โอเคแล้วก็ difficult นะครับต้องเป็น peaceful นะครับโอเคเราบอกว่าเราจะเกิดมาตรงนี้นะครับผมแล้วให้เราทำการว่ายน้ำนะครับไปสู่เมนแลนด์นะครับเมนแลนด์ก็คือเป็นอารมณ์แบบแผ่นดินใหญ่อะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็จะเจอกับเจ้าตัวอเล็กซ์สุดน่ากลัวของเราซึ่งมันก็หลอนอยู่นะจริงๆผมว่ามันหลอนอยู่นะแต่กูไม่เห็นวี่แววของอเล็กหาแล้วนั่นเลยเขาบอกว่าให้เราว่ายน้ำไปหาเมนแลนด์เว้ยซึ่งกูจะไปตัดสู้ไหมว่าเมนแลนด์ของมันอยู่ไหนโอเคผมจะลองว่ายน้ำไปแล้วกันนะโอเคเมื่อเราทำการว่ายมาเรื่อยๆครับเราก็จะเจอกับตรงจุดนี้นะครับก็คือผมไม่ได้ว่ายของบินผมขี้เกียจว่ายมันนานเกินโอเคก็จากที่เราดูนะครับก็คือกูไม่เจออะไรเลยนะครับเกียจไปคิดมากครับมันก็เป็นแค่นวนิยายเอาไว้หลอกเด็กเฉยๆเนาะอะไรผมคิดไปเองหรือเปล่าผมคิดไปเองแหละเนาะมาตัวต่อไปนะครับตัวต่อไปนี่คือเป็นเจ้าเออร์เรอร์422นะครับเดี๋ยวนะมันมีด้วยเนี่ยเออร์เรอร์422ในเกม Minecraft นะครับก็จะทำการให้เกิดทุกอย่างเกิดเออร์เรอร์ขึ้นนะครับผมเหมือนว่าเหมือนคุณจะรู้ได้ไงว่าเกม Minecraft ถูกสร้างในปี2009อ่ะน็อตบอกว่ามันมี 3,000 กว่าเวอร์ชันที่ไม่ถูกปล่อยออกมาและมีเวอร์ชัน1ชื่อว่า Error 422เป็นเวอร์ชันที่น่ากลัวที่สุดแล้วก็สาบสูญไปจากเกมของเราซึ่งแน่นอนว่าเออร์เลอร์เนี่ยเป็นเออร์เลอร์ที่ไม่มีใครรู้จักแต่เออร์เลอร์เนี่ยมันมีบางอย่างผิดปกติเกมทุกอย่างอ่ะมันกลับมีชีวิตจริงแล้วมันก็จะทำทุกอย่างที่มันต้องการ
พราะฉะนั้นบั๊กสิ่งเนี้ยมันเลยเป็นชื่อว่า Error 422และอยู่มาวันนึงเกมนี้ก็สับไอ้เจ้าเวอร์ชันนี้ก็สับสูญไปตลอดกาลแต่ว่าคุณสามารถที่จะดาวน์โหลดลิงก์เวอร์ชันนี้ได้นะดาวน์โหลดดูว่าโอเคเวอร์ชันนี้มันจะทำการทำลายเมนสกรีนทิ้งแล้วก็ปุ่มทุกอย่างไม่ทำงานคุณสามารถสร้างโลกได้อย่างเดียวเซิร์ฟเวอร์และหลังจากนั้นคุณก็จะมาดูว่าบนโลกนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างที่มันสุดแสนจะน่ากลัวมาเออเลิศ42ดาวน์โหลด20นาทีบ้าตายโอเคงั้นเดี๋ยวรอไปก่อนแล้วกันไปเอาเรื่องอื่นกันนะงั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เดี๋ยวผมยังไงเดี๋ยวผมก็ต้องเอาตัดจากตอนหลังเอามาใส่เดี๋ยวผมไปเรื่องอื่นกันแล้วกันเดอะติงสิ่งนั้นจริงๆมันมาจากเดอะติงแหละอันนี้คือมันมาจากเดอะติงอ่ะเผื่อคนไม่รู้จักอ่ะเดอะติงเนี่ยมันจะเป็นหนังสยองขวัญนะครับตั้งแต่ปี1982นะเว้ยทุกคนก็คือว่ามันจะเป็นเจ้าตัวแบบน่ากลัวน่าเกลียดน่ากลัวอย่างเงี้ยเออนี่คือเดอะติงก็คือมันจะเป็นเอเลี่ยนต่างดาวนะที่มาอาศัยอยู่บนร่างคนแล้วก็กลายเป็นรูปอย่างงี้ซึ่งมันก็มาทำเป็นเดอะติงเดอะติงอย่าไปกลัวปกติอันนี้นะทุกคนน่าจะรู้จักกันครับสำหรับเจ้าวิลเลจเจอร์อาร์ก็คือเจ้าวิลเลจเจอร์อาร์เนี่ยผมบอกแล้วว่าคนเนี่ยรู้สึกตกใจกลัวเขามากเลยนะมันเขาเป็นวิลเลจเจอร์แบบวิลเลจเจอร์ร่างมืดอ่ะแถมเขาสามารถที่จะเปลี่ยนสีได้ด้วยก็คือถ้าเกิดเราเจอเจ้าตัววิลเลจเจอร์ตัวเนี้ยก็คือเราจะไม่สามารถขยับตัวได้นะครับแล้วก็จะถูกเหมือนว่าถูกทีชับทีพีชื่อตัวเองจนแบบว่าเดินไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดเจอเจ้าวิลเลจเจอร์ตัวเนี้ยจอจะเปลี่ยนเป็นสีดำหรือไม่ก็สีฟ้าหลังนั้นก็จะขึ้นจบเกม Minecraft และเกมวอเตอร์แคสไปเลยอย่าไปหาเจอในตัวเนี้ยพบเจอในเวอร์ชัน 1.10 มีพลังในการแบนผู้เล่นแล้วก็ลบเซฟผู้เล่นพลังมันโหดจังวะไอ้เหี้ยนะครับบอทโกเลมมันนี่น่าจะมีคนเอามาทำแล้วนะบอทโกเลมเจอในเวอร์ชัน 1.2.1 นะครับความสามารถก็คือ TP ไปในโลกชีวิตจริงได้แล้วก็เปลี่ยนไปเป็น TP โลกจริงด้วยเหรอตามมาดูไม่น่ากลัวเลยขนาดนั้นเนี่ยรอบอย่างเนี้ยมันจะมีเป็นล้านเลยทุกคนในซีรีส์คีพีพาสต้านี่คือมีทั้ง300กว่าอันอะแถมแต่ละอันนี่คือแบบประหลาดทั้งนั้นผมจะลองสุ่มมาสักอันแล้วกันแอคเคาท์671เมื่อคุณพยายามอยากลองเล่นMinecraftดูคุณก็จะเจอกับเจ้าแอคเคาท์671นี่คือตัวละครที่น่ากลัวมากๆเลยล่ะนะมันสามารถที่จะระเบิดผู้เล่นสามารถฆ่าชีวิตผู้เล่นได้แบบล้านๆเลยล่ะจะบอกให้เนี่ยและชื่อมันก็จะเป็นแบบอารมณ์แบบชื่อประหลาดนะทุกคนนี่Minecraft Alpha 0.0000 ด้วยว่ะMinecraft Alpha 0.0 นี่เป็นคลิปเวอร์ชันที่เกิดจากเว็บนะคุณสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี้ซึ่งแน่นอนว่ามันจะมีอะไรที่น่ากลัวเกิดขึ้นมาบ้างถ้าเกิดคุณเปลี่ยนโชคชะตาของคุณก็จะตายโอ้โหเห็นแล้วก็อยากลองเล่นเลยว่ะคุณลองโหลดแล้วกันนะอยากรู้ว่ามันจะโหดแค่ไหนโอเคก็ผมคิดว่ามันก็ไม่น่าจะน่ากลัวเลยขนาดนั้นนะแต่เดี๋ยวผมดาวน์โหลด2อันนี้มาเสร็จเดี๋ยวผมจะทำการลองเล่นให้ทุกคนดูแล้วกันว่าไอ้เจ้าตัว Minecraft Creepy Pasta น่าโง่เลยมันจะน่ากลัวเลยขนาดไหนพวกมันมีไฟล์ชื่อมันแวร์ด้วยล่ะชิบหายแล้วไฟล์มันแวร์ไอแล้วกูดาวน์โหลดมาอย่าไปหาโหลดไฟล์มั่วนะนี่ผมขอร้องเลยเพราะว่าบางทีมันอาจจะมีแบบว่าพวกไฟล์มัลแวร์ไฟล์อะไรก็ติดมาด้วยซึ่งแน่นอนว่ากูอาจจะโดนมัลแวร์และคอมกูจะโดนแฮ็กภายในเวลาสั้นๆลบแม่งทิ้งก่อนดีกว่าโอเคงั้นผมไปดูคลิปคนอื่นที่เขาเล่น Minecraft 0.000 ดีกว่านะครับเพราะว่าผมดาวน์โหลดมาแม่งใช้ไม่ได้ไปดูคลิปคนอื่นแล้วกันอันเนี้ยคือ Alpha 0.000 โอ้ผมไม่เจอทอชเลยอันนี้ผมเคยเล่นป่าววะวันนี้พวกวันนี้ผมจะมาเล่น Minecraft เวอร์ชั่นที่น่ากลัวมากกว่า Error 422ซึ่งก็คือ Minecraft เวอร์ชัน 0.000000 เนี่ยก็เหมือนว่าเขาอะทำการเล่นใช่ป่ะแล้วเขาก็ทำการเจอป่าที่สุดสันจะมืดมิดแล้วก็วัวก็คือทุกอย่างมันเป็นอารมณ์แบบปรับหมอกให้มันเป็นหมอกน่ากลัวน่ากลัวมันเกิดอะไรขึ้นที่นี่เนี่ยผมหลับได้หรือเปล่าเนี่ยผมรู้สึกได้เลยว่ามันน่าจะมีส่วนผสมของมอนสเตอร์หรืออะไรสักอย่างอยู่ในนี้แน่เลยOkay, so my two least favorite things so far. เขาก็ทำการค่อยๆดูไปเรื่อยๆไปทุกคนแล้วมันก็ว้าวกลางวันก็คือสลับกันมั่วเลยเชี่ยผมโดดมาเล่นไม่ได้นี่คือประเด็นเลยผมอยากเล่นอยู่นะโอเคผมรู้สึกว่าผมไม่เจออะไรแถวนี้เลยทำไมตอนนี้คนกดมอสซิพายเยอะจังวะWhat the fuck เมื่อกี้ผมก็เจอไอ้ตัวนั้นนะครับมันจะเป็นเจ้ากริชนะครับกริชเนี่ยมันคืออารมณ์แบบบั๊กข้อผิดพลาดในเกมหรือสักอย่างนึงอะซึ่งมันทำให้เกิดความน่ากลัวขึ้นได้ Did you see that? โอ้คุณเห็นนั่นไหมล่ะโอเคเนี่ยประมาณนี้แหละครับก็จะทำการเจอกับอะไรหลายๆอย่างที่สุดจะน่ากลัวเดินไปนะเขาก็เจอเลสโตนท็อตปักไปเรื่อยๆนะครับพร้อมกับมีป้ายปักนะครับป้ายที่เขียนว่าตายไปตายได้แล้วมันโคตรรู้สึกน่ากลัวเลยผมรู้สึกได้เลยว่าบางคนกำลังตามผมอยู่อันนี้คือเหมือนว่าตัวเจ้าของคลิปเขาจะพูดนะครับว่ามีใครสักคนนึงกำลังตามเขาอยู่น่ากลัวมากนี่ไงสวัสดีพวกโอเค bro like if you're not gonna do anything just don't even bother showing up I don't play เขาบอกว่าโอ้ยเวนเอ้ยถ้าเกิดแกนะไม่ทำอะไรฉันแกก็อย่ามาโชว์ตัวเล่นๆสิว่าฉันตกใจนะเว้ยอะไรประมาณเนี้ยซึ่งมันก็เลยไม่เป็นไรมันเป็นเวอร์ชันที่ผมคิดว่ามันน่ากลัวนะOh my god there's a crop แล้วเขาก็เจอนี่นะครับรู้สึกว่าเหมือนมีการขุดมีใครสักคนมาขุดดินให้กลายเป็นลูกไม้กางเขนของเยซูนะครับเพราะว่า
ทางฝั่งของ Minecraft แบบทางฝั่งอเมริกาเนี่ยเขาจะไม่กลัวแบบไม่กลัวผีไทยอ่ะไม่กลัวแบบบุตดาสันเจ้าอะไรเงี้ยเขาจะกลัวเป็นแบบเยซูกันเขนแล้วก็พวกซาตานซึ่งซาตานเนี่ยมันจะให้อารมณ์กับไม้กางเขนของซาตานนะครับก็จะเป็นไม้กางเขนของไม้กางเขนกับหัวมันเป็นอารมณ์แบบการเรียกซาตานออกมาในต่างประเทศ I mean let's be honest there's ก็คืออารมณ์แบบไม้กางเขนกับหัวก็ให้อารมณ์แบบว่าผมก้มหัวให้พระเจ้าแล้วเนี่ยเจอไม้กางเขนอีกแล้วโอเคโอเคน่ะแล้วก็มีอันสุดท้ายนะครับที่ผมดูในใช้ไอ้สตีฟนะใช้อะไรเล็กไม่พอมึงจะเอาใช้สตีฟมาอีกเหรอ012บล็อกเหมือนกันนะจ๊ะเป็นคู่ผัวเมียกับอเล็กเจอในไมค์ครับเบลล็อกเจอในจาว่าออฟติฟาย 1.14 เหมือนกันเป๊ะนี่มีจ่าแอนสตีฟหลังจากที่คุณเจอไกลๆดูไงเป็นจ่าแอนสตีฟวะนี่จ่าแอนสตีฟคุณเจอในถ้ำมันคือคนใส่สกินแล้วมาแชมป์มาตัวใหญ่ไหมล่ะจ่าแอนสตีฟที่คุณเจอในถ้ำเวนนี่เหมือนกันเลยจ่าแอนสตีฟโอ้มันจริงอ๋อเวนอย่าไปหาทำกดซูเปอร์ซีเคร็ตเซตติ้งเล่นๆนะครับอันนี้คือแบบมันเป็นน่าจะเป็นซูเปอร์ซีเคร็ตนะครับเซตติ้งมันทำให้เซตติ้งพังอย่าไปหาทำอันนี้คือร่องรอยเท้าของแจ็คสตีฟนะครับโหดมากเขาบอกว่าความพลังของแจ็คสตีฟเนี่ยสามารถที่จะป่วน Minecraft Account แล้วก็เกมได้ก็คือเหมือนพลังคล้ายๆกับแจ็คอเล็กซ์เลยก็คือมาป่วนเฉยเอาละเออร์เลอร์422ดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะทุกคนนะมาดูกันดีกว่าเออร์เลอร์422เป็นไง .exe มันให้กูติดตั้งเลยเหรอโอ้ติดตั้งไม่ได้โอเคงั้นไม่เป็นไรผมลบทิ้งไว้แล้วกันเดี๋ยวเราไปดูคลิปกันดีกว่าคือผมอยากเล่นมากนะพวกนี้แต่แบบเล่นไม่ได้ไม่เป็นไรจะช่างมันเถอะโอเคเออร์เลอร์422 Minecraft นะครับก็ผมจะมาดูว่ามันเป็นยังไงนะฮะเนี่ยมีคนพยายามเปิดเออร์เลอร์422แล้วมีทั้งคนไทยแล้วก็คนต่างประเทศนะครับผมที่พยายามที่จะเปิดเออร์เลอร์422นะครับแล้วเขาบอกว่าเนี่ยหลังจากที่เขาเปิดเกมมาก็จะเป็นแบบหน้าอย่างนี้นะครับก็คือเป็นหน้าเออร์เลอร์แบบเออร์เลอร์จัดๆเลยเขาก็เลยทำการอ่ะผมจะลองเปิดเกมมาดูก็ได้เปิดมาปุ๊บเนี่ยทุกอย่างจะขึ้นเออร์เลอร์อย่างงี้ป่ะทุกคนเออร์เลอร์เออร์เลอร์ยับเลยแต่ผมไม่รู้มันเป็นอะไรผมเปิดไม่ได้อะเหมือนแบบจาว่าไม่ให้ผมเปิดน่าจะแบบโดนแอนตี้ไวรัสห้ามไว้อะผมว่านะโอเคเนี่ยทุกอย่างมันดูแบบเออร์เลอร์เป็นปกติเลยนะเขาทำการลองกดออปชันดูนะครับคือทุกอย่างที่เขาทำการเปิดดูเนี่ยทุกอย่างมันก็จะแบบเออร์เลอร์หมดเลยแล้วเมื่อทำการปรับหมวดก็ปรับหมวดไม่ได้เออร์เลอร์ทุกอย่างแล้วเมื่อเข้ามาเนี่ยเขาก็ทำการเจอกับหลอดเลือดหลอดแล้วพวกนี้ที่เออร์เลอร์พร้อมกับเสียงแบบว่าเสียงซ่าๆนะครับว้าวโอเคเมื่อเดินไปก็เจอกับสตีฟไม่มีหัวนะครับทุกคนเอ้ยคือตัวเขาเนี่ยเป็นสตีฟไม่มีหัวตัดไม้มาคือทุกอย่างก็จะเหมือนแบบภาพมันจะเออร์เลอร์หมดทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยเห็นปะเนี่ยแล้วก็จะเห็นแบบปลาหมึกแล้วก็อะไรพวกนี้ลอยไปลอยมาเนี่ยเมื่อเข้ามาตรงกระบองเพชรเนี่ยเห็นกระบองเพชรลอยฟ้านะครับแล้วทุกอย่างดูลอยฟ้าเนี่ยคือทุกอย่างแบบมันดูบั๊กไปหมดเลยนะครับสำหรับเจ้าเออร์เลอร์422นะครับก็จะเป็นอารมณ์แบบครีปปี้พาสต้าชนิดนึงนะครับทุกคนก็มันก็น่ากลัวอยู่อ่ะผมว่ามันเหมือนเป็นตัวเกมบั๊กเออร์เลอร์มากกว่า